ุดใหญ่มากนะฮะหลังจากออกมาแฉอดีตแฟนนะครับแพทริกอนันดาหนึ่งเลยฮะก็อย่างที่บอกไปคือมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพบซ้อนทำให้เธอต้องติดโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับจนทำให้นักร้องหนุ่มโดนกระแสโจมตีอย่างหนักเลยครับล่าสุดครับนางแบบและก็นักแสดงสาวอย่างคริสตินกุลสตรีนะครับเปิดใจต่อหน้าสื่อนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ออกมาโพสเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยคือยังไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าติดต่อใดๆมาจากทางฝ่ายชายเลยนะครับและที่ออกมาโพสเนี่ยพูดเลยว่าไม่ได้หิวแสงนะฮะแต่อย่างใดพร้อมประกาศว่าไม่ขอนับฝ่ายชายเป็นแฟนเก่าด้วยและไม่ขออโหสิกรรมให้ฮะเตะต่างกันเลยจ้าคนที่ออกมาพูดโจมตีประมาณว่าหนูอยากได้แสงจากเขาว่าเขาดังนะว่าเราอยากออกมาทำอะไรหนูก็แบบอ๋อค่ะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ซึ่งทุกอย่างที่หนูได้โพสต์ออกไปไม่มีอันไหนเป็นข้อความที่เราแบบเมคขึ้นมาหรือข้อความแบบไม่มีการแต่งเรื่องใดๆตั้งแต่วันนั้นนะคะที่ออกมาจนวันนี้ไม่เคยได้รับการติดต่อคำขอโทษอะไรใดๆไม่เคยได้รับอะไรเลยค่ะมีแต่เขาออกมาเหมือนวันที่หนูโพสเขาออกมาโพสแล้วซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเขาได้ทำการให้คำตอบกับชาวโซเชียลมีเดียแล้วเรียบร้อยโดยการที่เขาโพสข้อมูลที่มันเป็นการบิดเบือนแล้วเขาก็เงียบไปแบบทั้งในสื่อและทั้งในชีวิตจริงด้วยเขาไม่ได้ติดต่ออะไรก็มีการพูดนะคะว่าจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฟ้องในเรื่องอะไรคะแล้วการที่ออกมาฟ้องเราเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเราเหมือนทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วหนูก็แบบเฮ้ยแบบไหนฉันรู้สึกฉันขาดแบบฉันขาดไม่ใช่เธอไม่โอโหสิละกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจแล้วไม่ได้มีการที่ต้องโอโหสิหรือว่าจะต้องแบบอะไรแบบคือสำหรับเขาที่เราบอกกันเขาเป็นสเตรนเจอร์ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ